ผมว่านะครับลักษณะการเกิดของเมื่อกี้จากผู้ใหญ่ที่ทำพูดไว้เนี่ยนั่นแหละครับคือตัวการที่สำคัญของการเกิดถ้าเราไม่นะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเจาะดินลงไปเนี่ยนะครับประมาณสักความลึกไม่เท่าไหร่นะครับเราจะได้น้ำกร่อยได้น้ำกร่อยตรงนั้นแหละครับถ้าหากว่าเราเอามาค้างไว้บนพื้นดินซึ่งเป็นชั้นของรากขึ้นนะฮะแล้วเรือมันก็จะสะสมถ้าในที่สุดปีแล้วปีเล่าเกลือสะสมมากขึ้นมากขึ้นควรจะเป็นไม่ใช่แล้วก็ต้องมาคุณนั่นนะฮะเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดครับว่าสถานะของดินเคยอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วมันเปลี่ยนจากสภาพจากนั้นมาเป็นอย่างปัจจุบันนี้นั่นแหละเป็นเพราะว่ามนุษย์นะมนุษย์เข้าไปอยู่ที่ไหนไปเปลี่ยนเขาสมบัติครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้เปลี่ยนไปในทางที่เลวก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในด้านของการเกษตรเนี่ยเราจะพบว่าเราไปทำลายดินกันซะมากกว่านะครับในขณะนี้เนี่ยหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะยิ่งพวกผมที่ทำงานด้านดินและปุ๋ยเนี่ยก็พยายามที่จะปรับปรุงดินให้มันดีขึ้นในส่วนของดินที่ยังคงดีอยู่แล้วเราพยายามที่จะให้มันมีความเรียกอะไรสเตเบิลความยั่งยืนนะครับเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมอยากกลับไปถึงคำถามที่โยนมาหลายๆคำถามในเบื้องต้นนะครับก็อยากจะตอบคำถามเหล่านั้นเท่าที่สติปัญญาพอจะมีได้นะครับผมติดใจคำถามในเรื่องของการที่ดินโดยการจัดการเกี่ยวข้องกับการปลูกกระชายนะคำถามดีมากครับว่าถ้าทำกันอย่างนี้เนี่ยดินมันจะเป็นอย่างไรผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับดินที่เหมาะต่อการปลูกพืชนั้นคือดินบนครับซึ่งมีความลึกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะเป็นชั้นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเป็นจำนวนมากแล้วไอ้ชั้นของอินทรีย์วัตถุตัวนี้แหละครับทำให้ดินอุ้มน้ำก็ได้นะครับทำให้การถ่ายเทอากาศก็ดีทีนี้เวลาเราไปจี้เนี่ยไอ้ชั้นดินบนพวกนี้มันไหลหมดเหลือแต่ดินล่างซึ่งฝนตกน้ำมันก็ไม่ซึมมันก็ไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกกระชายในลักษณะใช้น้ำฉีดเพื่อจะเก็บหัวกระชายแต่เป็นการทำลายโครงสร้างของดินดินถ้าเป็นดินที่มีโครงสร้างดีนะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวไปเป็นตัวเชื่อมอนุภาคของดินให้จับตัวเป็นก้อนขนาดต่างๆกันแล้วก็ทำให้เกิดมีช่องว่างขนาดใหญ่ช่องว่างขนาดเล็กช่องว่างขนาดเล็กก็จะเป็นที่อยู่ของน้ำช่องว่างขนาดใหญ่ก็จะเป็นที่อยู่ของน้ำพอเราไปที่มันในพวกนี้เนี่ยหายหมดโครงสร้างดินก็เลวเราจะพบว่าดินกำแพงแสนชุดดินกำแพงแสนผมจะพูดอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของชุดดินที่33เนี่ยดินนี้นั้นเป็นดินที่มีโครงสร้างเลวเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงแต่โครงสร้างเลวสังเกตไหมครับเวลาปลูกข้าวโพดเนี่ยถ้าปลูกไปแล้วน้ำลดต้องลดกันจนกระทั่งข้าวโพดนั้นงอกต้นดินได้ถ้าหากว่าให้น้ำหลังจากเอาเมล็ดลงไปแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเมล็ดมันคุดมันโผล่ต้นดินไม่ได้นะนั่นคือดินที่มีคุณภาพทางกายภาพเลวมากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกระชายเนี่ยผมคุยกับหลายๆคนที่รู้จักกันว่าเราน่าจะต้องหาเครื่องขุดกระชายนะครับแทนที่จะเอาน้ำจี้กระชายนะครับอย่างมันสับปะหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะมีที่งัดใช่ไหมฮะแล้ววันนั้นผมดูในทีวีไม่ทราบเป็นรายการที่ไหนวิธีการเก็บเขาเนี่ยเขาใช้เครื่องตะกุยดินธรรมดานะครับพอหัวมาก็พอหัวโผล่ขึ้นมาก็เก็บได้นะอันนั้นเป็นอันที่ผมคิดว่าเกษตรวิศวะนั้นน่าจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องการพัฒนาเรื่องจากคนการเกษตรช่วยในการพัฒนาที่โลกนะฮะต่อมาเอาเรียนลำดับเลยนะครับดินเค็มสาเหตุก็อย่างที่ผู้ใหญ่ที่ถามไปพูดแล้วว่าดินเค็มบริเวณนี้มันเกิดมาอย่างไรถ้าเรื่องมาจากว่าน้ำใต้ดินมันเค็มอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับพอน้ำชลประทานมาระดับน้ำใต้ดินก็ถูกยกระดับสูงขึ้นนะครับแล้วถ้าหากว่ามีการไหลทวนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการน้ำมันก็จะสูงขึ้นมาแล้วก็น้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะออกไป
แล้วเกลือก็จะค้างอยู่บนหน้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีเกลือเยอะๆจนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งในทางห้องแลบเราบอกว่าถ้าหากว่ามันเค็มเกินกว่า3เดซิซิเมนต์ต่อเมตรเนี่ยเราถือว่ามันเค็มจริงเนี่ยเมื่อมีเกลืออยู่ในดินเนี่ยมันเค็มแล้วล่ะครับแต่ว่าความเค็มนั้นยังไม่ถึงจะมีผลกระทบต่อผู้ได้เป็นปกติเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยก็เท่ากับเราใส่เกลือลงไปในดินนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคำว่าดินเค็มนั้นเราจะต้องแก้ไขให้ได้ว่ามันเค็มหรือยังนะครับมันมีเกลือแน่แต่มันเค็มหรือยังวิธีการก็อาจจะสังเกตจากลักษณะดินที่ปรากฏนะครับหรือลักษณะพืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่มีหลายตัวครับที่เป็นพืชที่ขึ้นในดินเค็มยกตัวอย่างเช่นรูบริเวณที่ในขณะนี้มันเค็มก็จะกระจายทั่วไปทางจังหวัดที่อยู่ชายทะเลก็จะพบชื่อมันไม่ได้ตะชักคลามตะชักคลามนั่นก็เป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่เป็นดัชนีบ่งชี้ความเข้มนะครับแคสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งที่ทางง่ายงานพูดมาสักครู่นี้ที่เขาแนะนำว่าโอเคดินมีความเข้มแล้วให้ปลูกแคสพารากัสก็ไม่มาจากว่ามันเป็นพืชที่ทนเข้มแต่คำว่าทนเข้มในที่นี้นั้นมันก็จะมีช่วงอีกนะครับว่าความเข้มควรจะเป็นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าพอเกิน4มิลลิซิเมนต์ต่อเมตรแล้วเนี่ยจะต้องปลูกพืชพวกนี้เท่านั้นนะครับมันมีระดับของมันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขในส่วนของดินเข้มเนี่ยนะครับการที่หนึ่งต้องแจกแจงได้ว่าไอ้ที่มันเค็มเนี่ยมันเค็มเพราะเกลือเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าเป็นเกลือที่วัดค่าความเค็มแล้วมันเกินสีเนี่ยอันนั้นเค็มแน่วิธีการก็คือง่ายนิดเดียวครับล้างมันออกเพราะเกลือพวกนี้เนี่ยเป็นเกลือที่ละลายน้ำได้ง่ายล้างมันออกคำถามที่จะตามมาก็คือล้างออกแล้วเอาน้ำเค็มนั้นไปไว้ที่ไหนนะฮะถ้าปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติมันก็ไปกระจายความเค็มไปในพื้นที่ล่างๆอย่างที่การง่ายงามได้พูดไปสักครู่นี้ว่าดินจากสโลปนะในส่วนของข้างล่างนั้นมันเค็มนะครับตามลักษณะของความลาดเอียงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การใช้แกลบการห่มดินอย่างที่ได้พูดไว้อันนี้ก็เป็นวิธีการทั้งสิ้นนะเพราะการห่มดินเนี่ยเราไม่ให้น้ำในดินมาระเหิดขึ้นมาเมื่อมันไม่ระเหิดขึ้นมาเกลือมันก็ไม่ขึ้นมาอันนั้นคืออันแรกนะครับอันที่สองก็คือต้องแจกแจงต่อไปว่าไอ้ที่มันเค็มเนี่ยนอกจากค่าความเค็มแล้วเนี่ยมันยังมีตัวอื่นหรือไม่ที่เป็นตัวการที่ทำให้ดินนั้นถูกขึ้นไปขึ้นเราจะพบว่าโซเดียมนะครับเกลือแกงเนี่ยนะครับในดินบางแห่งนะครับค่าความเค็มไม่สูงหรอกครับแต่มันมีโซเดียมเยอะไอ้พวกนี้วิธีการแก้ไขต้องใช้กิบซัมครับต้องเปลี่ยนชนิดของอนุมูลที่ถูกดูดซับคือโซเดียมเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นแคลเซียมหรือเป็นอลูมิเนียมครับดินนั้นก็จะมีการเกาะตัวกันทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นการระบายน้ำก็จะดีขึ้นในกรณีของดินอาจารย์คะหนูขอยกมือถามเลยค่ะแล้วดินของหนูรู้แล้วว่ามันเป็นเกลือแต่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นเกลือโซเดียมหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ห้องแล็บเขาวิเคราะห์ต่อไปว่าดูค่า SAR ของมันโซเดียมแอบซอมเชื่อมไรโซต้องขออภัยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าหนูส่งไปตรวจที่ห้องแล็บพี่อู๋เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามีเกลืออะไรบ้างได้แล้วสมมติว่าเป็นเกลือโซเดียมแล้วหนูต้องเอาดิบอายุซ้ำมาใส่ครับเรายิปซัมนี่ไปหาจากไหนยังไงอะคะยิปซัมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีเยอะครับที่ลำปางนะฮะที่ลำปางให้เหมืองอะไรอะโรงไฟฟ้าแม่ม้อเนี่ยฮะยิปซัมเยอะเลยครับเขาอยากให้หนูไปให้หนูไปที่แม่ม้อใช่ไหมคะไม่ติดต่อเขาได้ครับไม่งั้นหนูเขาถามผู้ใหญ่ในฐานะนักปฏิบัติการเนาะผู้ใหญ่ทำยังไงคะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะใช้ปูนขาวอย่างที่พูดกันเสมอพอได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราใช้ปูนขาวเนี่ยโอเคล่ะเราสามารถจะเปลี่ยนชนิดของอนุมูลที่ถูกดูดซับอยู่ที่อนุภาคของดินได้จากโซเดียมให้มาเป็นแคลเซียมแต่สิ่งที่เราได้นอกเหนือจากนั้นก็คือมันทำให้pHของดินเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมครับถ้าเราใส่ปูนขาวเนี่ยpHมันสูงขึ้นแต่เราใส่กิบซัมเนี่ยมันไม่มีผลกระทบต่อค่าpHของดิน
พราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ระวังตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามักจะเจอคำแนะนำโดยทั่วไปนะครับถ้าหากว่าเป็นดินโซดิกเขาเรียกกันดินโซดิกนะครับหรือดินด่างเขาแนะนำบอกว่าให้ใช้โดโลไมท์อันนี้ไม่ถูกนะครับเพราะจะทำให้ดินนั้นปลูกพืชแล้วมีอาการขาดพวกจุลธาตุนะครับต้องใช้จิปซัมครับนะเพราะจิปซัมมันคือแคลเซียมซัลเฟตนะมันไม่มีผลต่อปฏิกิริยาดินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นดินโซดิกอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้มีโซเดียมเยอะก็ต้องเปลี่ยนชนิดของโซเดียมให้กลายเป็นแคลเซียมไปซะแล้วดินนั้นก็สามารถที่จะซึมน้ำได้เพราะดินโซดิกเนี่ยเอาน้ำใส่เข้าไปมันคงน้ำไม่ไหลน้ำไม่ซึมนะครับอันที่3ในกลุ่มของดินเกลือเนี่ยก็คือดินเค็มด้วยแล้วก็โซดิกด้วยอันนี้ก็จะต้องแก้ไขโดยวิธีการเปลี่ยนชนิดของอนุมูลที่ดูซับอยู่ที่อนุภาคของดินซะก่อนคือเปลี่ยนจากโซเดียมมาเป็นแคลเซียมแล้วจึงล้างด้วยน้ำนั่นคือวิธีการนี่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะล้างไม่ออกแล้วก็pHอาจจะสูงขึ้นมาถึง10นะครับปัญหามันจะตามมานะอันนี้อันในข้อที่1นะครับจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าในเวลากระชับอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้ในกลุ่มของหมอดินเนี่ยสามารถจะดูได้จากหนังสือที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเคยให้ทางภาควิชาประจำภูมิวิทยาทำไปให้เล่มใหญ่ขนาดนี้2เล่มมีเล่มหนึ่งเป็นดินนาอีกเล่มหนึ่งเป็นดินไร่นะครับในนั้นก็จะมีตารางที่แสดงถึงความสามารถในการคอนเทนต์ของพืชเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับค่าความเค็มวัดได้นะครับทำนาซ้ำๆนะฮะอันนี้ก็ผู้ใหญ่ผู้ทำก็ได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าในอดีตก่อนที่เราจะมีโครงการแม่กองใหญ่เข้ามาเนี่ยนะครับชาวบ้านปลูกข้าวปีละครั้งจากปัจจุบันนี้เนี่ยชาวนาชาวบ้านปลูกข้าวปีละ3ครั้งหรือว่า5ครั้งต่อ2ปีคำถามก็คือว่าถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวตลอดเวลาเนี่ยสมดุลของธาตุอาหารพืชในดินมันเสียครับนะฮะเพราะว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืชเนี่ยมันมีตั้งเยอะไปแยะตั้งหลายธาตุเมื่อเราปลูกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูดไอสิ่งที่มันต้องการเนี่ยขึ้นไปในอัตราเดียวกันเหมือนเรากินนะฮะกินอาหารอย่างเดียวตลอดเวลามันก็จะมีผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมเองนะครับพยายามชักจูงอาจารย์ง่ายงามบอกว่าเอ๊ะการปลูกพืชหมุนเวียนน่าจะเป็นวิธีการที่เข้ามาในเรื่องของการจัดการดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเหตุผลที่ให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าพืชแต่ละชนิดนั้นอ่ะสัดส่วนของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของมันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะบางตัวอาจจะ1ต่อ1ต่อ1ต่อ1บางชนิดอาจจะ1ต่อ 0.5 อะไรของนี่อะไรแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยระดับรากของพืชที่เราปลูกเนี่ยมันก็ลงไปได้ในระดับตื้นๆต่ำๆอย่างนาข้าวเนี่ยเวลาเราไถเนี่ยก็ประมาณสัก6เซนแต่พอพืชไร่เนี่ยต้อง15เลยมาอ้อยนี่เอาตั้ง30เซนนั่นก็แสดงให้เห็นว่าโดยธรรมชาติของชนิดพืชเนี่ยความสามารถในการดูดใช้ธาตุอาหารในดินมันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทำให้สัดส่วนของมันเสียนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการใส่ปุ๋ยเราก็มักจะใส่ปุ๋ยสูตรเดิมอยู่นั่นแหละครับเคยใส่15 15 15ก็ใส่อยู่นั้น15 15 15ฟังไอ้ตัวที่มันเกินความต้องการมันก็เก็บสะสมอยู่ในดินเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัดส่วนของธาตุอาหารมันก็เสียไปเพราะนั้นปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวมันก็โตแย่ลงแย่ลงแย่ลงเหมือนกับข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนิดของพืชที่จะปลูกหมุนเวียนนั้นผมคิดว่าน่าว่าพืชจะปลูกถั่วนะครับเข้าไปเสริมนะเช่นอาจจะเป็นถั่วเยอะแยะนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่าเผาฟางอันนี้อย่าเผาฟางครับเพราะถ้าเราเผาฟางเนี่ยเราทำลายอินทรีย์วัตถุที่มันควรจะสะสมในดินให้มันสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับและในฟางนั้นอ่ะเราลองไปวิเคราะห์ดูนะครับผมเองทำงานก้อยจนผมเกษียณนะครับผมวิเคราะห์ในส่วนของลำก้อยที่ส่งโรงงานกับวิเคราะห์ในส่วนของใบที่มันควรจะเหลืออยู่ในดินเนี่ยสัดส่วนของไนโตรเจนที่ออกไปกับสัดส่วนที่ควรจะคงอยู่ในดินเท่ากันเลยครับประมาณ10กิโลไนโตรเจนต่อไร่เพราะนั้นผมมักจะพูดเสมอว่าใครว่าชาวไร่อ้อยต้นหรอครับในปีนเขาปุ๋ยไนโตรเจนทิ้งไปตั้งเยอะแยะ
10กิโลไนโตรเจนต่อไร่นะครับนั่นก็คือปุ๋ยแอปไทยที่แบบ001กระสอบกระสอบเท่าไหร่ครับปัจจุบันนี้นั่นแหละครับพวกท่านช่วยกันเผาอ้อยเราปลูกกันทั้งหมดในทั้งประเทศเนี่ยประมาณ10ล้านไร่นะครับไร่นึงเนี่ยจะมีใบอ้อยคงเหลืออยู่ในแปลงเนี่ยประมาณ 2-3 ตันลองคิดดูเถอะครับปีนึงเราเผาขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการเผานะครับอย่าได้ทำแล้วผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยนะทางของกรมพัฒนาที่ดินก็แนะนำให้การคงอินทรีย์วัตถุหรือเศษเหลือของพืชในแปลงในนาข้าวก็เช่นเดียวกันครับเราเผาแล้วก็ทิ้งได้เตรียมดินเราทำกันเช่นนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้สมดุลของธาตุอาหารที่ในดินมันเสียไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าปลูกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเป็นอย่างที่ได้มีคำถามขึ้นมาในช่วงนี้นะครับกรดด่างแล้วก็โรคเน่าอันนี้มีความสัมพันธ์กันครับแต่ในกลุ่มของชาวไร่อ้อยเนี่ยนะครับโรคเน่าคอดินก็เรียกอะไรโรคผมไม่ได้คือผมจะเสียงมา8ปีแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านเอกสารทางวิชาการนะมันก็เลยเรียนไปก็อะไรไอ้ตัวนี้เนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือเขาให้ใส่ปูนเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าดินนั้นมีความเป็นกรดนะพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยดินความเป็นกรดมันก็จะเพิ่มขึ้นหรือที่ใช้วัดได้ก็จะน้อยลงไอ้เชื้อรานี่แหละครับในดินที่เป็นกรดเนี่ยมันชอบเหลือเกินการเจริญเติบโตมันดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจออย่างนี้ก็ลองดูสิครับลองเอาปูนขาวไปโรยๆในบริเวณที่มันเป็นนะครับกระชายนั้นอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือถ้าหากว่ามีปัญหานะครับลองดู pH ของดินนะครับผมว่าพวกเราหมอดินอาสาเนี่ยรู้จักไอ้ pH นะครับไอ้ชุดน้ำยาหยดไปในดินแล้วก็เทียบสีนะครับถ้าหากว่ามันเป็นกรดก็แก้ไขมันซะนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยดินด่างของเราเนี่ยมันมีแต่ว่ามีอยู่เป็นปริมาณน้อยชุดของดินด่างก็เช่นชุดดินตาคลีชุดเดนลบบุรีซึ่งบริเวณนี้ของเราไม่มีนะครับดินที่เป็นด่างของเราในบริเวณนี้ก็คือดินชุดกำแพงแสนซึ่งอยู่ในกลุ่มดินที่33นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย pH นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำว่าเราควรจะให้ความสนใจกันในกรณีของถ้าหากว่ามีเชื้อราระบาดรุนแรงเนี่ยนะครับปูนขาวโดโลไมน์พวกนี้อาจจะช่วยได้นะครับครับคำถามต่อไปก็เป็นเรื่องของการย้ายดินทางนี้แหละครับเป็นปัญหาครับบ้านผมเองผมเป็นคนจังหวัดตราซึ่งมีทั้งน้ำเย็นและน้ำเย็นนะครับผมมาอยู่กำแพงแสนตั้งแต่ปี2522แล้วก็โอนย้ายมาหมดเลยขณะนี้ผมเป็นคนตำบลกำแพงแสนหมู่ที่3ครับบ้านที่ผมอยู่นั้นก็โอนขนดินเหมือนกันครับย้ายดินจากที่อื่นมาเหมือนกันครับเรามักจะพบนะครับเวลาเราเอาดินมาถมเนี่ยนะครับเรามักจะไปขุดเอาดินนามาแล้วดินนาในบริเวณนี้ก็มีกลุ่มดินชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าดินเปรี้ยวจัดนะครับลองดูนะครับดินที่เอามานั้นถ้าหากว่ามีสีเหลืองฟางปนอยู่นะครับนั่นแหละครับคือดินเปรี้ยวจัดเป็นดินกรรมฐานดินกรดกรรมฐานไอ้ดินพวกนี้เนี่ยถ้าน้ำแช่ขังเนี่ยไม่เป็นไร pH มันไม่ขยับแต่มันไม่ลดลงเพราะมันไม่มีการเติมออกซิเจนให้กับไผ่ไร้แต่เมื่อไรก็ตามถ้าหากว่าดินนั้นแห้งกรดกรรมฐานจะเกิดขึ้นทีเดียวในดินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าดินที่เอามาถมนั้นเป็นอย่างไรนะครับของบ้านผมไม่อย่างนั้นที่ที่เข้ามาดินที่เข้ามาถมไม่ผมเนี่ยเป็นดินที่ชาวบ้านเขาเอามาทิ้งเป็นหินก็ต้องมาเลือกเพราะฉะนั้นวิธีการใช้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อมาถมก็แสดงว่าน้ำมันไม่ท่วมแทนที่จะไปทำนาก็คงปลูกพืชทำไร่เพราะฉะนั้นก็เป็นการปรับปรุงเฉพาะจุดครับเราจะปลูกไม้ถึงต้นตรงไหนก็เอากันเฉพาะตรงนั้นนะครับเตรียมดินกันตรงนั้นนะฮะนั่นคือวิธีการที่จะแก้ไขแล้วก็ใช้ประโยชน์ดินที่คงนะฮะอันต่อไปครับหน้าดินหายอันนี้ได้พูดแล้วนะครับไม่รู้ชุดดิน
คือคำว่าไม่รู้ทุดดินเนี่ยจริงๆเนี่ยเรารู้ครับเราสามารถจะดูได้จากข้อมูลที่กรมพัฒนาที่ดินได้แจกแจงไว้ว่าดินแต่ละทุดดินนั้นมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับแต่คำถามก็คือว่ารู้ไปทำไมล่ะครับนะครับเพราะปัจจุบันนี้มันมีการย้ายดินเพราะฉะนั้นดินที่เราปลูกพืชจริงๆนั้นมันไม่ใช่ดินดั้งเดิมของมันเดิมตรงนี้อาจจะเป็นทุดดินกำแพงแสนซึ่งเป็นดินดีแต่วันดีคืนดีไปเอาดินกดกรรมฐานมาถมซะนี่ประมาณ1เมตรหรือ50เซนเนี่ยพืชมันไปได้แค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่กล้าว่าจะรู้ไปทำไมนะครับเว้นแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายดินอันนั้นการรู้ทุดดินก็น่าจะมีความจำเป็นแต่ต้องไม่ลืมนะครับดินก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆนะครับมันเขาเรียกอะไรมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วยิ่งมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงมันยิ่งเร็วเรามีข้อมูลวิเคราะห์ดินไว้เยอะแยะครับทุกชุดดินเนี่ยมีผลการวิเคราะห์ไว้หมดว่าดินนี้นั้น pH เป็นเท่าไหร่ความเป็นกรดด่างแค่ไหนอินทรีย์วัตถุเท่าไหร่แต่นั่นมันเป็นตัวเลขเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ววังน้ำเขียววังน้ำเขียววังน้ำเขียวมันน่าจะเป็นดินนานะเอาเป็นชุดดิน33นะฮะโอเคโอเคเนี่ยจากนี้เราสามารถจะรู้กลุ่มชุดดินทีนี้ในกลุ่มชุดดินเนี่ยมันก็จะมีชื่อชุดดินเดี๋ยวทุ่งกระพังโหยอดนะครับทุ่งกระพังทุ่งกระพังหลวงก็เป็นดินกลุ่มชุดดินที่4ครับกลุ่มชุดดินที่4ก็จะเป็นดินอันนั้นแหละครับผมจะอ่านชื่อให้ฟังนะครับในกลุ่มที่4เนี่ยชื่อของชุดดินที่เราอาจจะพบมีชุดดินไชน่ามีชุดดินราชบุรีมีชุดดินท่าพลมีชุดดินสระบุรีแล้วก็ชุดดินบางบุญนาแต่โดยปกติแล้วเนี่ยในเขตของกำแพงแสนนั้นเราจะพบอยู่สองอันคือราชบุรีกับสระบุรีครับสองตัวนี้นั้นถ้าหากว่าเป็นดินดั้งเดิมของมันจริงเนี่ยมันเป็นดินนาที่ดีครับแต่ถ้าหากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการใช้กันมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะนอกจากนั้นเมื่อกี้กลุ่มดินที่33นะครับอันนี้เป็นดินไร่นะครับก็จะไม่ดินกำแพงแสนดินธาตุพนมดินตะบานหินแล้วก็ดินลงยางเองแต่ที่กำแพงแสนแน่นอนครับชุดดินชื่อมันก็คือชุดดินกำแพงแสนอันนี้ก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 250,000 กว่าไร่ในเขตจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ว่ากำแพงแสนเนี่ยเราจะเจอชุดดินที่เป็นดินดีครับโดยรวมมันเองแต่ว่าเป็นดินที่มีโครงสร้างเลวการระบายน้ำไม่ดีฮะเมื่อกี้ได้มีการพูดพาดพิงถึงเรื่องน้ำเยอะนะครับเมื่อวันที่4ผมมาเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเออมันเป็นโอกาสดีที่มีทางฝ่ายชลประทานของเข้ามาเยอะสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าผมอยากจะเห็นข้อมูลที่ให้คำแนะนำกับพวกเราว่าเราจะใช้น้ำกันอย่างไรให้มันพอดีคือในขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรามีน้ำไม่พอนะครับในเขตตะวันตกเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่ในภาคอื่นๆเนี่ยเรามีน้ำไม่พอแต่เรายังใช้น้ำกันไม่เป็นครับผมอยากจะเห็นคำแนะนำจากชลประทานว่าควรจะให้น้ำกันอย่างไรมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะครับเพราะน้ำเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้มากเกินไปก็มีผลเสียครับมันพาเกลือมาครับมันพาเกลือมาครับไอ้ดินกำแพงแสนทุกวันนี้ที่มันเค็มเพราะน้ำนั่นแหละครับยกตัวอย่างง่ายๆในสมัยก่อนในเมียเขตกำแพงแสนนี่แหละครับบริเวณบ่อหนึ่งนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยเติมไม่เค็มครับพอเราใช้พื้นที่ประมาณ400ไร่เป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในเมียเขตดินเค็มขึ้นทีเดียวครับเพราะทันทีที่เรามีอ่างเก็บน้ำระดับน้ำในบริเวณใกล้เคียงนะครับปอนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะปอนหนึ่งตรงหัวลูกซอนะคะอาจารย์ที่สี่เหลี่ยมนะคะครับตรงนี้อะไรขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะตรงสี่เหลี่ยมค่ะอ๋อเนี่ยฮะบริเวณนี้นะครับไอ้สีเขียวเป็นพื้นๆนะคะปอนหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นชลประทานค่ะคลองชลประทานที่รับน้ำมาจากข้างนอกค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาในเบี้ยเขต
อันนี้บ่อหนึ่งแต่ว่าไอ้วงกลมสีแดงนี่คือที่ดินหนู10ไร่อะค่ะ10ไร่ที่หนูเป็นเจ้าของแล้วในเขตในหลายไร่เนี่ยครับเรามีหลายจุดเลยครับที่ดินมันเค็มมากเลยนะเค็มชนิดที่น้ำมันขมเลยเค็มจนขมอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนูบอกว่า10ไร่ของหนูเมื่อกี้เนี่ยพอซูมเข้ามาแล้วสี่เหลี่ยมสวยงามมากค่ะหัวแปลงมีคลองชลประทานส่งน้ำมาค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าหัวแปลงอะค่ะเราก็บอกว่าที่มันเชิดอะค่ะเชิดหมายความว่าหัวแปลงไปท้ายแปลงที่เชิดนี่ไม่ใช่ความสูงเชิดเนาะดินเตี้ยลงเรื่อยๆแต่ว่าความเค็มมันเชิดขึ้นนะคะมันเชิดขึ้นแบบนี้ค่ะอาจารย์ผมเคยให้ตัวเลขไว้ในการไปพบปะพวกเราหลายๆครั้งนะครับผมได้ยกตัวอย่างไว้ว่ามันมีงานวิจัยพบว่าเราปลูกข้าวใน1ฤดูเนี่ยนะครับเราจะใช้น้ำประมาณ 2,000 คิวใน 2,000 คิวเนี่ยครับน้ำที่มานั้นเป็นน้ำที่ดีนะครับเป็นน้ำที่ไม่เค็มไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าพอสิ้นฤดูเนี่ยเราพบว่ามันสะสมเกลืออยู่ในดินนั้นประมาณ 6.4 กิโลครับแล้วมันทำอย่างนี้ทุกๆครั้งที่ปลูกข้าวนะครับเกลือมันก็สะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่ทำให้พืชที่ขึ้นนั้นมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้น้ำเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะต้องรู้จักใช้ถ้าเราใช้มันมากเกินไปนะครับมันก็ชะธาตุอาหารที่อยู่ในดินบนนั่นแหละครับออกไปจากพื้นที่แล้วตัวที่มันชะไม่ใช่อื่นใดหรอกครับชะธาตุที่เป็นด่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินมันก็จะเป็นกรดเรื่อยๆถ้าใช้น้ำไม่เป็นนะเพราะน้ำมันมีตัวอนุภูมิที่เป็นกรดติดมาแล้วมันก็จะเข้าไปดูดซับอยู่ที่อนุภาคของดินไอ้เดิมที่เคยมีอนุมูลที่เป็นด่างเกาะยึดอยู่ทำให้ดินได้ pH สูงเนี่ยมันก็ถูกแทนที่ด้วยอนุมูลกรดเพราะฉะนั้นดินก็จะมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นทฤษฎีเลยครับว่าตัวการที่ทำให้ดินเป็นกรดนั้นคือน้ำกระบวนการชะล้างนั่นแหละครับเป็นตัวการที่ทำให้ดินนั้นเป็นกรดนะครับหลายคนบอกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยทำให้ดินเป็นกรดเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลามากเลยทีเดียวเพราะไนโตรเจนนั้นเป็นตัวการทำให้ดินเป็นกรดปุ๋ยไนโตรเจนนี่แหละครับเป็นตัวการทำให้ดินเป็นกรดแต่กว่าไนโตรเจนลงไปในดินเนี่ยจะเหลือทำให้ดินนั้นเป็นกรดได้มันเหลือนิดเดียวเพราะอันที่หนึ่งมันระเหยอันที่สองมันถูกชะล้างอันที่สามจุลินทรีย์อยู่ในดินนั้นมันใช้เป็นธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตกค้างจากการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแล้วทำให้ดินเป็นกรดนั่นแหละเราพบว่าตั้ง 17-18 ปี pH ของดินก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ผมจำได้มีคำถามอยู่อันหนึ่งว่าถ้าใช้น้ำไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้ดินเป็นกรดมากขึ้นหรืออย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้ำที่มันชะล้างเนี่ยนะครับมันก็จะชะล้างเฉพาะพวกธาตุที่เป็นด่างฮะเพราะธาตุที่เป็นด่างมันจะถูกไล่ที่ออกมามันไม่ให้เกาะยึดอยู่ที่อนุภาคดินละไอตัวอนุภาคอนุมูลกรดเนี่ยมันไปเกาะยึดอยู่แทนเพราะฉะนั้นน้ำเคลื่อนที่จากข้างบนลงข้างล่างมันก็จะพาอนุมูลที่เป็นด่างเนี่ยลงไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจาะดินดูนะครับตามความลึกของดินเนี่ยเราจะพบว่า pH มันเปลี่ยนแปลงตามความลึกดินบนเนี่ย pH อาจจะเหมาะต่อการปลูกพืชแต่ข้างล่างนั้นความเป็นด่างมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือความเป็นจริงทางทฤษฎีนะก็ผมเข้าใจว่าผมได้พูดไว้หมดแล้วนะครับตอบคำถามหมดแล้วมีคำถามอีกก็ยินดีครับที่จะตอบเชิญหมอใหญ่นะพักสั้นๆค่ะจริงๆแล้วฟังอาจารย์เนี่ยนะคะก็แบบคนไม่รู้อะนะต้องยอมรับนะคะเราไม่มีความรู้ในเรื่องของดินแต่ฟังดูแล้วเนี่ยเราสรุปได้ว่าสิ่งแรกที่เราอยากรู้เนี่ยตอนนี้คือเราอยากรู้ว่าดินที่เกษตรกรทำมาหากินอยู่นะวันนี้นะคะเป็นดินแบบไหนมันเค็มหรือไม่เค็มอย่างเมื่อสักครู่นี้เห็นปกติบนี่ดินเค็มคงไม่ได้แปลว่าพอเข้าขับรถเข้าไปในเขตกติบปุ๊บเฮ้ยตรงเนี้ยไปเจาะเลยดินเค็มแน่นอนชัวร์เพราะว่าหมอดินบอกไว้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรแต่ละท่านนะคะก็ควรจะต้องทราบนี่เราเวลาเราไปแนะนำเกษตรกรเราแนะนำไม่ได้หรอกมันต้องดูที่ดินเราก่อนเอาบ้านหมอดินก่อนบ้านหมอดินที่ทำการเกษตรมีหมอดินที่นั่งตรงนี้แล้วไม่ทำการเกษตรไหมคะยกมือหน่อยไม่มีทุกคนทำการเกษตรเพราะฉะนั้นเริ่มที่บ้านของท่านก่อน
นะคะรู้ก่อนว่าพื้นที่ที่ท่านทำการเกษตรนั้นเป็นยังไงนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามาแล้วเราทราบว่าเรามีสถาบันมีศูนย์มีหน่วยงานมีองค์กรอย่างอาจารย์อุอย่างเงี้ยนะคะหรือที่ไหนที่อาจารย์ง่ายงามไปแล้วบอกไม่เสียตังค์ของพัฒนาที่ดินนะคะก็ไม่เสียตังค์ไปให้เกษตรกรหรือเอาที่ของเราเองเนี่ยนะคะท่านหมอดินเอาไปตรวจดูก่อนว่าสภาพดินในพื้นที่การเกษตรของท่านเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วถามบอกว่าถามแบบคนไม่รู้นะจำเป็นไหมที่จะต้องไปปรับปรุงดินพอรู้ว่าเค็มปุ๊บต้องปรับปรุงดินเลยนะคะไม่แน่ใจนะคะแต่มาสักครู่นี้เห็นบอกว่ามีพืชที่มันเหมาะกับสภาพดินนั้นๆเพียงแต่เรารู้จักมันก่อนนะคะรู้จักมันก่อนแล้วรู้จักพืชด้วยว่ามันเหมาะสมกับพื้นดินตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้เราจะเห็นเกษตรกรปลูกพืชอย่างเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปเราก็เลยมองดูว่ามองแบบคนทำการเกษตรไม่เป็นนะว่าเราเอาปุ๋ยหรือเอาธาตุอาหารไปฝากไว้กับดินเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันดูดขึ้นไปเสร็จแล้วก็มันจะทำให้สภาพดินเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกเราก็เอาผลผลิตเอาไปขายได้สตังค์ประเด็นที่บอกว่าเอาปุ๋ยใส่ลงไปแล้วให้ดินมันเก็บไว้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่มันมีเวลาอย่างนึงผมเองมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมเคยไปเป็นที่ปรึกษาของโรงงานน้ำตาลที่ทางสระแก้วนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใส่กันนะเพราะว่าเวลาจะใส่ปุ๋ยเนี่ยรถมันลงไปใส่ไม่ได้ผมมันตกเพราะเราบอกว่าเวลาใส่ปุ๋ยนั้นจะต้องมีน้ำทีนี้พอดินมันเปียกเนี่ยนะครับรถมันลงไม่ได้เขาก็อยากจะบอกว่าในช่วงที่มันแรงๆเนี่ยนะเราก็เอาปุ๋ยไปไว้ในดินเด็ดเจาะลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ผมบอกว่าดินไม่ใช่โกดังเก็บปุ๋ยนะครับเพราะทันทีที่เอาปุ๋ยใส่ลงไปในดินเนี่ยนะครับปุ๋ยมันเป็นสารประกอบทางเคมีที่ละลายน้ำได้ง่ายมันก็พยายามที่จะไปดึงน้ำบริเวณรอบตัวมันนั่นแหละครับมาละลายตัวมันเองรากพืชจะเป็นตัวที่เดือดร้อนปุ๋ยมันก็จะไปดึงน้ำออกมาจากรากมาละลายตัวมันเองเพราะฉะนั้นรากมันก็ตายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้ขออนุญาตที่จะต้องเน้นไปตรงนี้นิดนึงนะฮะปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนเนี่ยนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงง่ายที่สุดนะครับถ้าหากว่าดินนั้นเป็นด่างใส่ปุ๋ยยูเรียลงไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นแอมโมเนียขึ้นมาเลยนั่นก็แสดงว่าส่วนหนึ่งของความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยออกไปแล้วระเหิดออกไปจากผิวดินแล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับควรจะต้องโซลาที่พืชมันต้องการเหมือนคนนะครับเราไม่หิวเราก็ไม่กินก็เช่นเดียวกันครับพืชมันยังไม่หิวมันก็ใส่ปุ๋ยไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วต้องดูด้วยครับว่าอายุของมันในขณะนี้เนี่ยสัดส่วนของธาตุปุ๋ยที่มันต้องการนั้นมันเป็นอย่างไรในระยะเล็กๆเนี่ยเราพบว่าโอเคมันต้องการไนโตรเจนเยอะก็ให้ไนโตรเจนให้มันสอดคล้องกับความต้องการของมันแล้วพอมันสุกแก่มันต้องการโพแทสเซียมเยอะก็ใส่โพแทสเซียมให้มันเราก็จะได้ผลที่มีคุณภาพผมเคยคือนอกจากงานอ้อยแล้วเนี่ยผมเองก็สนใจในเรื่องของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินผมเริ่มต้นจากการปลูกแตงแคนตาโลปในน้ำธรรมดานี่แหละครับแล้วผมใส่เฉพาะธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชที่คำนวณได้ว่าอีก7วันมันต้องการใช้สักเท่าไหร่ผมใส่ไปเท่านั้นแหละครับแล้วผมก็ใช้ไอ้เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าขณะนี้ปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของผมสมมติว่าวัดค่าสัมพันธ์การนำไฟฟ้าได้เท่ากับ1นะเอาตัวเลขเฉยๆเนี่ยฮะเมื่อครบ7วันนั้นผมวัดอีกครั้งมันจะต้องได้เป็น1จากนั้นผมก็จะใส่ไปเผื่อไว้อีก7วันใส่เข้าไปเฉพาะปริมาณที่มันต้องการเท่านั้นเราก็สามารถจะปลูกแทนตลกได้จนกระทั่งได้ผลในที่สุดแล้วก็สารละลายหลังจากเราเสร็จสิ้นการทดลองเราก็สามารถจะปล่อยไปในสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำในอย่างใดเลยแล้วนั่นนะครับเป็นการใช้ธาตุปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพทำอย่างไรครับจะได้แบบนั้น
นั่นก็คือเราจะต้องรู้จังหวะการเจริญเติบโตของพืชยกตัวอย่างในกรณีของอ้อยเนื่องจากผมทำงานอ้อยมาอย่างที่ได้เรียนแล้ว20-30 ปีนะครับเรารู้ว่าในระยะแรกนะครับเมื่อเราเอาท่อนพันธุ์ใส่ลงไปในดินเนี่ยท่อนพันธุ์เราก็ยาวประมาณเกือบฟุตหนึ่งนะฮะในท่อนพันธุ์มันก็มีธาตุอาหารอยู่ของมันอยู่แล้วในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยแล้วเราต้องการแค่เพียงตาเดียวให้มันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณของธาตุอาหารที่อยู่ในท่อนพันธุ์เนี่ยก็น่าจะพอเพียงละมันนะครับจุดที่มันต้องการในตอนแรกนี่ก็คือฟอสฟอรัสเท่านั้นเองเพื่อจะไปกระตุ้นให้รากมันออกมาแล้วก็ลงไปในแนวลึกและแนวกว้างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นอ้อยเนี่ยนะครับเราจะแนะนำว่าใส่ปุ๋ยพร้อมปลูกใส่เฉพาะฟอสฟอรัสคือตัวกลางนะครับส่วนไนโตรเจนกับโพแทสเซียมนะครับเราแนะนำเมื่อมันโผล่ขึ้นมาหลังจากปลูกแล้วประมาณ4-5วันถึง2เดือนค่อยใส่ไนโตรเจนให้มันนะครับแล้วเราจะไปใส่อีกครั้งนึงก็ต่อเมื่อเราพบว่าเราจะเข้าไร่ไม่ได้แล้วนั่นก็คือประมาณอายุสัก5เดือนแล้วปริมาณที่ผมจะแนะนำให้ใส่ก็คือว่าเรารู้ว่าเราจะใส่100กิโลนะครับใน45วันถึง60วันแรกนั้นถ้าเราจะใส่เราใส่แค่เพียง1/3ของ100กิโลก็คือประมาณ35กิโลก็พอนะครับแล้วพอประมาณสัก5เดือนเราจะเข้าไม่ได้แล้วล่ะเราจึงใส่ส่วนที่เหลือทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการใส่ตามความต้องการของพืชครับเราต้องรู้ว่าพืชมันต้องการอะไรแค่ไหนเพียงไรมากน้อยแค่ไหนเพียงไรด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วมันก็จะไม่ทำให้มีฝนตกค้างอยู่ในดินจนกระทั่งปุ๋ยนั้นทำให้ดินนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับค่ะอาจารย์คะแสดงว่าถ้าเรารู้จักดินในพื้นที่การเกษตรเรารู้จักพืชคงยังไม่พอที่จะทำการเกษตรที่ดีได้นะคะยังต้องมีองค์ประกอบความรู้อื่นๆเช่นว่าน้ำนะว่าจะมาใช้ยังไงใช้ตอนไหนใช้เมื่อไหร่ใช้มากใช้น้อยน้ำที่เอามาใช้คุณภาพของน้ำเป็นยังไงนะคะมันถึงจะเหมาะสมไม่มากจนเกินไปใช้ไปแล้วก็กลายเป็นเหลือสิ่งตกค้างอยู่ในดินแล้วอีกอย่างนึงที่หมอนอยากถามก็คือว่าบ่อยแค่ไหนที่เราจะต้องตรวจดินซ้ำนะคะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนค่ะในเรื่องของการปลูกพืชที่จะให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างที่ได้พูดแล้วก็คือดินพืชยังไม่พอจริงๆครับน้ำจำเป็นครับเราจะต้องรู้ว่าน้ำที่ให้เพื่อการชลประทานได้นะควรจะเป็นน้ำที่มีค่าสัมสิทธิ์การนำไฟฟ้ามากน้อยจะแค่ไหนเพียงไรอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือปริมาณน้ำที่ให้เข้าไปนั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรจึงจะพอเพียงแล้วก็ความบ่อยครั้งในการให้ควรจะเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้แหละครับผมหวังเจ้าหน้าที่จากชลประทานที่มาคุยกับเราเมื่อวันที่4เผอิญไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นในตรงนั้นแล้วก็ผมเห็นประมาณสักบ่ายสองกว่าเขาก็กลับกันไปเกือบหมดก็เลยไม่ได้เสนอเขาไว้ผมฝากจารุมานะครับให้แนะนำในเรื่องของการใช้น้ำว่าเราควรจะใช้อย่างไรแต่นั่นหมายความว่าในพื้นที่ที่ชลประทานได้นะครับทีนี้ในพื้นที่ที่ไม่มีการชลประทานนะครับข้อมูลทางสถิติในเรื่องของการกระจายของฝนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับเราจะแนะนำว่าปลูกพืชควรจะปลูกต้นฝนนะฮะในกรณีเช่นนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความมั่นใจว่าฝนมันมากันเมื่อไหร่ช่วงไหนถึงจะเป็นช่วงเหมาะต่อการนะฮะอันนี้จำเป็นทีเดียวครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเกษตรที่จะประสบผลสำเร็จได้ก็คือตลาดครับเราต้องรู้จักตลาดเราต้องรู้ราคาของมันเราสามารถจะคาดคะเนได้ว่าเมื่อผลผลิตออกไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีผลตอบแทนในแง่ของกำไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราควรจะลงทุนกับการเกษตรนั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีเดียวครับผมเองก็มีความรู้แค่เพียงในเรื่องของดินนะครับผมจึงได้ฝากน้ำกับกรมชลนะครับและผมหวังมากทีเดียวจากกรมชลค่ะก็เราจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้นะคะและส่วนใหญ่ที่เราสนทนากันในช่วงที่ผ่านมานั้นเราอาจจะมองภาพเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวนะคะ
คือปลูกพืชอย่างเดียวทีนี้ในช่วงท้ายเนี่ยตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณ30นาทีนะคะเพราะอาจารย์ง่ายงามขอตัวไว้แค่เที่ยงนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงอีกสัก30นาทีเนี่ยก็เลยอยากจะชวนนะคะชวนท่านวิทยากรอีก2ท่านซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์ชวนเดชเนี่ยได้ให้ความรู้มากมายหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้เลยนะว่าตายๆในไร่อ้อยมีปุ๋ยตั้งเยอะแยะแล้วเราก็ดันไปเผามันหมดเลยเสร็จแล้วก็ไปซื้อมาอีกมาใหม่เนาะไปเสียตังค์เนาะเสียตังค์แล้วสบายใจแล้วก็ได้ปุ๋ยมาเป็นกระสอบใส่ถุงแล้วก็เอามาใส่ไว้ใหม่ไอ้นี่มันมีอยู่ตอนที่ตัดอ้อยดันทะลึ่งโทษนะพูดไม่พอเผาทิ้งมันไปทั้งหมดเสร็จแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อมาใหม่มาใส่ไว้เนี่ยเป็นความรู้ใหม่ว่าเราทำไมเรายังทำอย่างนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเจตนาของวงสนทนาเนี่ยเราอยากให้ท่านได้รู้ข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่ภาษาวิชาการเขาเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ไปปรับที่วิธีคิดนะคะว่าเราลงได้ข้อมูลแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเกษตรไหมเรายังจะเผาอ้อยกันอีกไหมมันเป็นเรื่องน่าเสียดายนะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยลองมาดูนะคะการทำการเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาห่มฟ้าห่มดินเป็นเทคนิควิธีที่ในหลวงสอนให้เราปรับปรุงบำรุงดินยังไงให้คืนชีวิตนะคะให้กับพื้นแผ่นดินเพื่อจะยั่งยืนในการเกษตรคอสไม่นานหรอกครับพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆการเกษตรแผนใหม่อย่างที่พวกเรารู้จักกันนั้นนะคำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องของการใส่ปุ๋ยก็คือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีนะครับเพราะความคำจำกัดความของคำว่าปุ๋ยนั้นนะครับมันรวมทั้งที่เป็นปุ๋ยเคมีรวมทั้งที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเรามีกำลังมากพอมีปริมาณของปุ๋ยอินทรีย์มากพอใส่ลงไปนะครับดีแน่ปุ๋ยอินทรีย์ดีแน่ครับในอ้อยเนี่ยนะครับใบอ้อยเศษเหลืออ้อยนั่นแหละครับคือที่มาของปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุดเลยครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับในขณะนี้เนี่ยเผาทิ้งแล้วก็พยายามไปหาปุ๋ยอินทรีย์ไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากที่อื่นมาใส่นะครับอันนี้แหละครับเป็นอันที่น่าเสียดายมากนะผมเข้าใจว่าเจ๊เหคงมีประสบการณ์ในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เยอะแล้วก็พบว่ามันสามารถจะประสบความสำเร็จได้เพราะปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยครับปลูกพืชไปแล้วดินต้องการปุ๋ยคุณจะใส่ในรูปปุ๋ยอินทรีย์คุณจะใส่ในรูปปุ๋ยเคมีหรือส่วนผสมระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ทำไปเด็ดครับขอเพียงแต่ให้รู้ปริมาณที่ควรจะต้องใส่เฉพาะในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอันนั้นดีแน่ครับขอเอาไว้